คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยที่น่าจะเป็นที่ใฝ่ฝันของผู้คนทั่วโลกเลยก็คือการได้เรียนในมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำซึ่งโดยมากก็มักจะอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะอาจจะเกิดคำถามว่ามีกลไกลมีกระบวนการอย่างไรถึงพัฒนามหาวิทยาลัยสหรัฐให้ติดอันดับของโลกได้นะคะวันนี้คิดด้วยกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานทีดีไอค่ะ ทำไมอะไรอะไรคนก็อยากไปเรียนมหาวิทยาลัยระดับชั้นนําที่สหรัฐครอาจารย์เพราะเชื่อกันว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใจที่อาจารย์เก่งๆนะครับนักเรียนเก่ง อยากไปเรียนที่อเมริกากันครับวัดได้จากรางวัลที่ถือว่าเป็นเครื่องรับประกันคุณภาพเลยใช่ไหมคะสำหรับมหาวิทยาลัยในสหรัฐาน,นะคะในเดือนตุลาคมนะครับก็จะมีการประกาศรางวัลโนเบลเป็นประจำครับแล้วแทบทุกปีนะครับมหาวิทยาลัยนะครับที่มีอาจารย์ได้รับรางวัลมากที่สุดก็คือมหาวิทยาลัยในสหรัฐาอเมริกาครับและปัจจุบันนะครับถ้าจัดอันดับมหาวิทยาลัยนะครับที่มีชื่อเสียงที่ดีที่สุดในโลกที่เป็นที่ยอมรับนะครับจากการจัดอันดับต่าง เช่น20อันดับแรกนะครับก็จะพบว่ามีมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกาอยู่เกือบครึ่งถึง9แห่งเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่ามหาวิทยาลัยอเมริกานะครับเป็นผู้นําของการศึกษาด้านอุนดมศึกษาของโลกอย่างแท้จริงเลยครับเกิดอะไรขึ้นในช่วงแรกๆของการพัฒนามหาวิทยาลัยในสหรัฐค่ะในสมัยก่อนนะครับยังไม่มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแบบนี้เราก็สามารถวัดอันดับความเป็นผู้นําของมหาวิทยาลัยได้จาก การดูว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาต่างๆมากน้อยขนาดไหนซึ่งก็จะเห็นว่าระยะเวลา150ปีก่อนตอนนั้นมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกายังไม่สู้อังกฤษเยอรมันหรือฝรั่งเศสเลยแต่ตอนนี้แซงหน้ามาหลายช่วงตัวแล้วนะครับทุกท่านคงเคยได้ยินมหาวิทยาลัยอเมริกาที่มีชื่อเสียงอย่างฮาร์วาร์ด i รินส o ตันโคลัมเบียหรือว่าบราวนนะครับ ซึ่งมหาวิทยาลัยเหล่านี้บางแห่งเกิดขึ้นก่อนตั้งประเทศอเมริกาเป็นประเทศเอกราชด้วยซ้าไปตอน,น,นแรกๆมหาวิทยาลัยเหล่านี้มีขนาดเล็กนะครับยึดติดกับหลักทางศาสนาจึงไม่ได้มีอาจารย์ที่เก่งกาจมากมายยังไม่ได้มีชื่อเสียงนะครับเป็นเพียงมหาวิทยาลัยท้องถิ่นแต่ว่าได้พัฒนาก้าวกระโดดมาได้อย่างน่าสนใจเลยครับปัจจัยสําคัญที่ทําให้มหาวิทยาลัยของสหรัฐมาแรงแซงหน้าได้มากขนาดนี้คืออะไรคะอย่างแรกก็คือการ แข่งขันอย่างเข้มข้น 2. วัดผลงานด้วยวิจัยและ3ให้เสรีภาพวิชาการครับแต่นอกจากมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แล้วก็จะมีมหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่เข้ามาแข่งขันกันอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะแซงหน้ามหาวิทยาลัยเดิมๆด้วยนะคะระบบของสหรัฐอเมริกานะครับมหาวิทยาลัยจะมีความหลากหลายมากนะครับมีมหาวิทยาลัยของรัฐต่างๆนะครับที่เป็นของรัฐกับมหาวิทยาลัยเอกชนจํานวนมากมาย มีทั้งสอนอย่างเดียวและมีทั้งเน้นการวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นมีความหลากหลายสูงมากและมีรายใหม่ๆเข้ามาเสมอเช่นมหาวิทยาลัยคอเนลมหาวิทยาลัยชิคาโกหรือว่าจอห์นฮอปกินส์นะครับซึ่งทุกวันนี้ก็มีชื่อเสียงตอนแรกๆก,ก็เข้ามาท้าทายมหาวิทยาลัยอย่างฮาร์วาร์ดหรือโคลัมเบียนะครับแล้วเอาวิธีการใหม่ๆเข้ามานะครับเช่นเน้นการสอนเฉพาะทางจากเดิมที่มหาวิทยาลัยที่ยึดติดกับเระที่ศาสนานะครับจะเน้นสอน วรรณคดีเน้นสอนภาษาต่างๆนะครับก็นําเอาวิชาด้านวิศวกรรมเรื่องธุรกิจต่างๆเข้ามาก็เป็นการสอนเฉพาะทางแล้วก็เน้นการวิจัยอย่างเป็นระบบครับซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนเกมทําให้รายเดิมๆอย่าง Harvard ์ดโคลัมเบียต้องปรับตัวตามครับแล้วมหาวิทยาลัยอย่างชิคาโกนะครับน้องใหม่เข้ามาวิธีจะเติบโตก็คือไปแย่งตัวอาจารย์เก่งๆจากมหาวิทยาลัยอื่นซึ่งก็เลยทําให้อาจารย์นะครับได้ค่าตอบแทนดี ก็เลยทําให้คุณภาพวิชาการดีขึ้นมาด้วยทําให้มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเหล่านี้นะครับมีนักศึกษาไปเรียนกันอยากเรียนกันเยอะมากจนรับกันไม่หวาดไม่ไหวจึงต้องใช้วิธีคัดเลือกอย่างเข้มข้นเพราะฉะนั้นคนที่หลุดเข้าไปได้นะครับก็กลายเป็นมนุษย์ทองคาที่ต่อไปนะครับไปหางานที่ไหนเขาก็จะรับตลอดเพราะกลายเป็นคนเก่งครับด้วยระบบแบบนี้ที่มันประกอบกันได้อาจารย์เก่งได้นักศึกษาเก่งนะครับมีความหลากหลายได้สตังค์เข้ามาช่วยเยอะก็ทําให้มหาวิทยาลัยของอเมริกา กลายเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้ครับปัจจัยเสริมอย่างอื่นนะครับนอกจากการแข่งขันนะครับก็คือการวัดผลงานของอาจารย์ด้วยการวิจัยครับการแข่งขันกันนะครับเราจะไม่สามารถเลือกอาจารย์ได้ดีเลยถ้าเราไม่รู้ว่าอาจารย์คนนั้นเก่งหรือไม่เพราะว่าศาสตร์แต่ละศาสตร์นะครับมันไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นการมีสมาคมวิชาการเฉพาะทางนะครับมีวารสารวิชาการเฉพาะทางจะช่วยทำให้วัดผลนะครับได้ว่าอาจารย์คนไหนมีผลงานวิจัยที่ดีได้ และสามารถให้รางวัลให้เงินเดือนนะครับได้อย่างถูกต้องสอดคล้องครับและก็เป็นเหตุให้เกิดระบบการจ้างงานนะครับที่ตอนหลังก็แพร่หลายไปในหลายประเทศนะครับก็คือการที่มีระบบทดลองงานนะครับยาวนาน7ปี8ปีก่อนจะได้ตําแหน่งประจําที่เรียกกันว่าเทเนียนะครับซึ่งเมื่อคนที่ได้ตําแหน่งนี้แล้วนะครับก็ไม่สามารถถูกไล่ออกไปได้จึงมีเสรีภาพทางวิชาการครับ อาจารย์จะมีเสรีภาพทางวิชาการคิดอ่านต่างๆได้ก็ยิ่งทําให้สติปัญญางอกเงยก้าวหน้าทําวิจัยได้ดีขึ้นครับและมหาวิทยาลัยหลายแห่งนะครับก็เน้นการวิจัยที่แก้ไขปัญหาธุรกิจครับอย่างมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด MIT ซึ่งแก้โจทย์ยากให้ธุรกิจได้เพราะฉะนั้นก็จะได้เงินจากภาคธุรกิจเข้ามาสมทบด้วยยิ่งทําให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นไปอีกด้วยครับในหลายประเทศก็อาจจะอยากเดินตามสหรัฐนะคะแต่ก็คงรู้ว่ามีอุปสรรคมากมายค่ะโดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยของอเมริกันมากไกลมากเพราะว่าเก็บค่าเทอมได้แพงนะคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่มหาวิทยาลัยของสหรัฐนะครับเข้มแข็งเพราะว่ารายได้เยอะนะครับเก็บค่าเทอมแพงมากๆเลยนะครับและทําให้มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นนะครับวัดผลงานการวิจัยนะครับให้เสรีภาพทางวิชาการเหล่านี้นะครับเป็นปัจจัยที่ทําให้มหาวิทยาลัยของอเมริกานําหน้าในโลกได้นะครับบางเรื่องเรียนแบบไม่ได้ในประเทศอื่นนะครับ เพราะระบบของแต่ละที like. ่ไม่เหมือนกันแต่มีหลายเรื่องนะครับความหลากหลายนั้นเป็นเรื่องที่มีประโยชน์และทําให้เกิดการแข่งขันซึ่งสะท้อนได้นะครับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับมหาวิทยาลัยชั้นนําเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลถูกกากับดูแลเข้มข้นเพราะฉะนั้นแทบไม่แตกต่างกันเลยก็แทบจะแข่งขันกันได้ไม่อย่างเต็มที่นะครับเช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นและในยุโรปการแข่งขันกันก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เพราะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐออก จะคล้ายๆกันมากเกินไปนะครับแต่มหาวิทยาลัยอเมริกานะครับแม้นําหน้าแต่ก็มีจุดอ่อนก็คือค่าเรียนแพงมากนะครับและก็ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคมเรียกได้ว่าเป็นเครื่องจักรผลิตความเหลื่อมล้ําในสังคมอเมริกาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนไทยนะครับถ้าไปสอบถามดูก็จะพบว่าอยากไปเรียนที่ไหนปรากฏว่าแม้รู้ว่ามหาวิทยาลัยในอเมริกาดีที่สุดในโลกก็ตามแต่อยากไปเรียนอังกฤษมากกว่าจบเร็วกว่านะครับจ่ายค่าเทอมถูกกว่าครับ เพราะฉะนั้นนะครับก็คงไม่ใช่บทเรียนที่เราถอดมาได้ทั้งหมดแต่คงต้องเอามาประยุกต์ใช้อย่างมีวิจารณญาณครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ